ดค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สุกี้ช้างเผือร้านยังเปิดอยู่ด้วยเลยอันนี้เป็นสาขาหลังมอนะคะเดี๋ยวจะเอาเมนูให้ดูก็คือไปดูคลิปเก่านะคะไปดูคลิปเก่ากันนะคะอันนี้สุกี้หมูแห้งนะคะอันนี้เป็นสุกี้รวมมิตรแห้งนะคะอันนี้เป็นสุกี้เนื้อใส่เห็ดชิเมจินะคะทำกินเองเกมแรกนะคะแล้วก็มาอยู่กันที่วัดเจ็ดลินนะคะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นวัดที่เป็นแบบสไตล์ล้านนานะคะดูดิแบบมีของดูโบราณเยอะมากสวยมากอุ้ยสวยจังเลยสวยมากถวายสังฆทานนะคะแล้วพระท่านบอกว่าตระกูลเขื่อนสุวรรณเขาเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้ต้นนี้แหละมั้งแต่เขาบอกว่าเอ้ยท่านบอกว่ายังไม่ได้ติดชื่อ
สวนพฤกษศาสตร์ทวีชนแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันก็มีค่าเข้านะคะแล้วก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าเพราะสวนพฤกษศาสตร์มันก็น่าจะคล้ายๆกันแล้วพอที่ที่สองก็จะเลยมาขวางอะไรขวางเขื่อนแม่ขวางก็เลยมาขวนเขื่อนแม่กวงมาไหนนะพูดดิเขื่อนแม่กวงเออนั่นแหละแต่พอเข้ามาแล้วมันก็หาเขื่อนไม่เจอสรุปก็เลยจะเป็นน้ำพุร้อนต่อนะคะที่เรากลับจากเขื่อนเมื่อกี้มันมีทางให้ขึ้นมาที่เป็นแบบเป็นวัดนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวกันนะคะนี่ทางลงไปไหนไม่รู้แต่เดินไม่ได้อ่ะเดินไม่ไหวเจ็บขาเรากำลังเดินไปที่จุดชมวิวโหสวยถ้าอากาศเย็นนะดีอ่ะเนาะนั่นเนาะตรงนี้สวยมากเลยถ้าอากาศเย็นนะดีกว่านี้แล้วก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะโบราณโหหนังสือสีอย่างซี่ด้าลังต่อถ้าจะแบบสั้นๆก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่บนโหยครูบาศรีพิชัยเนาะสวยแต่กะภาษาอะไรวะอ๋อนี่เป็นพระธาตุค่ะนี่ไงพระบาทคำไหว้พระธาตุวัดพระบาทตีนเนาะ
พระพุทธรูปปางถวายนี่มันเกิดเราเองวันอาทิตย์สวยมากร้านน่ารักมากเลยโคตรเหนือเหนือแต่แต่จ้าหิมเต่งหิมเต่งแล้วก็มาถึงที่บ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดแล้วนะคะแต่ว่ามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงแล้วได้แล้วนะคะแต่ปัดมันเอาเครื่องในนี่มาให้แล้วก็แม่เนี่ยเอ้ยบอลแล้วแม่ก็เอาเนี่ยผ้าคีริ้วมาให้เส้นหมี่ก็ติดไม่รู้จักดูเหมือนเขาดูดน้ำพุร้อนมาแบบเป็นต้นน้ำอ่ะดูดิควันขึ้นเลยอ่ะคนก็เลยไม่นั่งกันนะเพราะว่ามันร้อนมากเขาจะไปนั่งกันหลังๆนี่มีคนเยอะๆไปดูบ่อน้ำร้อนกันนะคะเนี่ยที่เขาเอาไว้ต้มไข่เคยเล่นไอ้นี่ไหมฮาเวดมูนมันจะมีไข่ต้มบ่อน้ำแร่อาชิต I'm sorry มาดูบ่อน้ำพุร้อนกัน Hot Spring โอ้ยสวยมากสีอ่ะขนาดไข่ยังสุกก็เข้าว่าข้าเดือดแน่กลิ่นแบบกลิ่นกรรมฐานอ๋อนี่ไงเขาต้มเอาไว้แล้วฝั่งนู้นเห็นไหมคะอันนี้คือไข่ต้มที่เขาต้มเอาไว้มันจะมีกลิ่นกรรมฐานไม่ค่อยอร่อยนี่เป็นหมอนแรกบอลส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต้มตรงอันนี้อาจจะเป็นแบบตัวสูบน้ำไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือวิธีการต้มไข่นะคะเขาเขียนลวกไข่โอเควิธีการลวกไข่นะคะไข่ออนเซนก็จะใช้เวลาแช่8นาทีไข่ยางมะตูมใช้เวลาแช่10นาทีแล้วก็ไข่ต้มสุกจะใช้เวลาแช่20นาทีค่ะนี่เป็นห้องอาบน้ำเลยเนี่ยบ่อต้มไข่สีมันสวยมากเข้าใจไหมว่าแบบถ้ามันเย็นน่ะคือน่าแช่มากแต่ดูไข่ยังสุกอ่ะเนาะพูดทำไมเนี่ยพูดซ้ำอีกแล้วแต่กลิ่นมันเหมือนไข่ต้มเลยเนาะนี่เขากำลังจะเอาไข่ต้มขึ้นมาเหมือนเขาจะใส่เป็นที่เรียกว่าอะไรชะโลมนี่ก็คือจะเป็นการกล่าวถึงน้ำพุร้อนว่ามันแบบเกิดมาจากอะไรนะคะแต่น้ำพุร้อนนี่คือดีจริงๆนะถ้ามาหน้าหนาวมีแนวถ่ายวิดีโอกับน้ำพุร้อนกันนะนี่คือการแช่10นาทีเท่าไข่ยางมะตูมนะปอนยกขาขึ้นมาดิยกขึ้นมานี่อีก8นาทีก็เป็นไข่ต้มสุกแล้วขาเนี่ยสุกเลยอันนี้ก็มาหาน้องมาเพราะตัวเองไม่ได้ลงนะเพราะว่าขาเพิ่งหายแล้วก็ยังเป็นแผลยังไม่หายแล้วดิจะไปทำงานแล้วก็จะเท่าไม่ได้ทำงานอย่างทำงานมีสาวว่ายน้ำด้วยนะคะถึงห้องพักแล้วมีทีวีให้ด้วยก็มีตู้เย็นเมื่อนั้นเหมือนมีครัวเป็นอ่างล้างจานเนาะแล้วก็มีเคาน์เตอร์นี่มีไม้แขวนห้องน้ำสีนี่มีแชมพูมีอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นเดี๋ยวห้องนอนสีเฮ้ยนี่ห้องอะไรอะโอ้นี่ห้องออกข้างนอกอ๋อเรามาคุยกับห้องแม่กับปอท่านโอ้สวยมากเลยมีโต๊ะข้างหน้าด้วยนี่เป็นอะไร
ห้องใหญ่กันห้องใหญ่ก็จะต่างกันตรงนี้นะคะมี2เตียงเป็นดับเบิ้ลเบดแล้วก็ซิงเกิลเบดไอ้หนุ่มมิดว้าว่ะนี่รีสอร์ทดูแบบดูสวยมากดูเขียวสีดารีสอร์ทนะคะมันก็จะเป็นคาเฟ่ด้วยสวยจริงมองดูนั่งตรงนี้บรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเฝ้าน้องเล่นน้ำกันไงโอ้น่าถ่ายรูปมากตรงนี้วิวดีแน่บอกเลยโหเดินไม่ได้ถึงไหนเนาะโอ้ยตรงนี้ก็ดีอ่ะนั่งดูหญ้าดูนาเอ้ยดูข้าวตรงนู้นตอนแรกน่าจะเป็นน้ำตกมั้งตอนนี้ไม่ได้เปิดหรือเปล่าเดาเอานะคือมีมุมให้ถ่ายรูปแบบหลายมุมมากสวยจริงๆอ๋อมันมีบ่อน้ำด้วยอุ้ยมีปลาเขาบอกปลาคาร์ฟอยู่แต่น้ำสะอาดไม่ใช่มันมาว่ายทำอะไรกับตรงนี้เนี่ยมันมาเจเอ้ยมันมาโออยู่ตรงนี้นี่พ่อง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 ถ่ายท้ายที่ตกไม่เห็นมาเต็มเลยมะคราวนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะว่างเมื่อแล้วพรุ่งนี้เราจะได้ไปไหนกันบ้างก็มาติดตามดูกันเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายโอยาสมินาซายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะกดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะขอบคุณมากค่ะ